มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพรวๆออกมายอมรับแล้วเรื่องของวุฒิมือมิกหลังผู้จัดการออกมาฟาดกลับไม่ได้เป็นคนจ้างจากที่โลกโซเชียลดราม่าร้อนระอุสำหรับประเด็นของแพรวๆแสงทองและสงสัยว่ามือมิกนั้นมาได้อย่างไรทางผู้จัดเป็นคนจ้างมาหรือไม่จนทางผู้จัดออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวว่าไม่ได้เป็นคนจ้างมือมิกซ์มาแต่เป็นทางด้านศิลปินเอามือมิกซ์มาเองล่าสุดนะคะทางด้านแพรวๆก็ออกมาไลฟ์ยอมรับว่าทางผู้จัดไม่ได้เป็นคนเอามือมิกซ์มาเองค่ะแต่ว่าทางเราเป็นคนจ้างมือมิกซ์หรือว่าอาจารย์วุฒิมาเองโดยทางทีมงานแพรวๆเป็นคนจ้างมาเพราะว่าวงการนี้มันแคบสักวันก็ต้องเจอกันอยู่ดีและความสัมพันธ์ของแพรวๆแล้วก็วุฒิมือมิกนั้นได้จบไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว move on ออกมาแล้วและไม่ได้เป็นคนในวงแพรวๆแล้วแต่จ้างมาเพียงชั่วคราวเป็นแค่นั้นแพรวๆออกมายอมรับแล้วค่ะเรื่องวุฒิหนุ่มมือมิกหลังผู้จัดออกมาฟาดกลับไม่ได้เป็นคนจ้างขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ